ดูบอลนอนกินสวัสดีนะครับคุยก่อนเกมบอลเดี่ยวคืนนี้ประจวนจันทร์ที่8มกราคมนะครับมันเดย์ไทนอาทิตย์นี้ก็ถือว่ามีฟุตบอลแข่งขันกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับยังไงค่อยๆกาค่อยๆออ,อ,ออกตัวกันไปนะครับอ่ะมีหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับยกจากในศึก FA เครับเป็นการพบกันร,ระหว่างทีมวิกตันแอตแลนติกนะครับวันนี้ก็เล่นเป็นเจ้าถิ่นพบกันมาเยือนของทางทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเตะกันในเวลาตี35นาทีในค่ำคืนนี้นะครับ สองทีมนี้ถ้าเทียบระดับชั้นกันแล้วแมนยูก็ดูดีมีระดับกว่านะครับเพราะว่าอยู่ในลีกที่ใหญ่กว่าทางวีแกนนะครับอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะจึงทาให้ยังไงวีแกนวันนี้ก็ดูเป็นรองแมนยูนะครับแต่สิ่งที่เป็นแต้มต่อของวีแกนก็น่าจะมีสักส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็คือการเล่นเป็นเจ้าถิ่นแอบไปดูผลงานมาแล้ววีแกนถือว่าเล่นดีในบ้านนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการชนะกับเสมอแพ้ไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับเดี๋ยวเราไปย้อนดูเหมือนกันว่าวีแกนมีผลงานแบบไหนนะครับในช่วงที่แข่งขันกัน5-6 ที่ผ่านมานะครับแต่สิ่งที่อยากจะโฟกัสและพูดคุยในวันนี้ก็คงจะเป็นทีมที่เราคุ้นเคยนะครับนั่นก็คือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผลงานในฤดูกาลนี้นะครับก็ไม่ได้สร้างความหวั่นกลัวให้กับทีมอื่นเลยเพราะว่าฟอร์มก็อย่างที่เห็นนะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นการเสมอหรือว่าแพ้นะครับการเก็บชัยไม่ค่อยมีนะครับไม่ได้น่ากลัวเหมือน2 3ปีก่อนนะแต่ส่วนดีของแมนยูก็มีนะครับข้อติเตียนก็มีก็ขอพูดกันแบบคร่าวๆกันก่อนนะ แมนยูนะครับถึงแม้ว่าจะมีแต่ข่าวด้านลบแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่อันดับ8ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็ไม่ดีไม่แย่นะเอาโดยรวมในเรื่องของอันดับตารางคะแนนนะครับแต่ในเรื่องของฟอร์มการเล่นบางนัดก็มาดีนะครับแต่บางนัดก็ไม่เอาอะไรเลยเหมือนกันนะครับในเรื่องของใจนักเตะก็คงต้องไปแก้ไขกันก่อนนะเอาผมดูแมนยูหลายนัดนะครับแมนยูเนี่ยเป็นทีมที่ครองบอลใส่ทีมอื่นได้กดดันทีมอื่นได้นะแต่ปัญหาก็คือมันไม่ยอมเร่งเทมโป นะถ้าเห็นด้วยกด9มานะครับอันนี้พี่สเตฟานไปแล้วก็คือถ้าผมเทียบในส่วนของออุปมาอุปไมยนะก็คือ ถ้าสมมติว่าเราจะถีบประตูแมนยูก็จะถีบด้วยแรงเดิมนะครับแล้วประตูมันยังไม่เปิดยันก็ต้องเร่งเกมเร่งเทมโปนะครับก็เหมือนกับการถีบประตูให้แรงขึ้นประตูมันถึงจะเปิดถึงจะได้สกอร์ถึงจะได้ชัยกลับบ้านประมาณนี้นะครับถ้าครองบอลใส่ทีมอื่นกดดันทีมอื่นได้แต่ก็อย่างที่ว่านะครับเทมโปเกมมันไม่เร่งนะครับก็เลยทําให้เกมมันก็อยู่ในระดับที่โมโนโทนประมาณนี้นะ ถ้าเร่งระดับเทมโปเกมเหมือนลิเวอร์พูลที่เร่งใสอาร์เซนอลเมื่อวานนะครับก็อาจจะทําให้มีการเก็บชัยเกิดขึ้นได้หลายนัดน,นะครับอ้าครานี้ก็คงจะเป็นปัญหาเมนูณตอนนี้นะครับและอีกปัญหาหนึ่งนะครับแนวรุกนักเตะก็รู้จักกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบรูโน่ฟอนาเดสแอนโทนีมาคัสรัดฟอร์ดกานาโชตัวดีๆเด่นๆทั้งนั้นเลยนะตัวป๊อปปูลา่าตัวที่เรารู้จักแต่ว่าปัญหาก็คือมันยังไม่โฟล์กันประมาณนี้นะครับยังไม่เข้าขากันเล่นไปแบบ สไตล์ของตัวเองไปเลยครับค่นาโชก็เลี้ยงตัดยิงนะครับรัดฟอร์ดก็ส่งบ้างไม่ส่งบ้างอ่ะหลังๆมานี่ก็เริ่มดีขึ้นหน่อยฟอร์มกําลังมั่นใจยิงประตูดได้แล้วก็เริ่มส่งให้เพื่อนนะครับส่วนแองแอนโทนีก็ไปวนอยู่ทางขวาอย่างเดียวนะครับตรงกลางอย่างบูโน่เฟอร์นาเดสก็ปั้นเกมอย่างเดียวเลยนะครับบางครั้งก็ลงไปรับด้วยวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับเล่นมั่วก็มีนะฮะก็เลยต้องบอกว่าแมนยูอ่ะมีประสานที่ดีนักเตะก็คือรู้จักกันหมดเลยนะครับเป็นตัวเก่งๆเท่านั้น มันไม่ค่อยมีทีมเวิร์กเล่นกันเป็นส่วนตัวไปหน่อยนะครับการโฟล์กันไม่ค่อยมีนะครับจังหวะสุดท้ายก็ไม่แม่นนะครับครอสบอลผ่านบอลไม่แม่นจึงทําให้ แมนยูอะครองเกมใส่ทีมอื่นได้แต่ปัญหาก็คือมันจบสกอร์ไม่ได้นะครับคล้ายๆกับเชลซีเชลซีช่วงก่อนหน้านี้เลยนะครับแต่เชลซีมันก็อัประดับมาแล้วนะครับเริ่มมีการแก้ไขเกมเปลี่ยนแท็กติกจึงทําให้เชลซีช่วงหลังๆที่ผ่านมาเริ่มเก็บชัยได้นะครับแมนยู U, ควรเอาเชลซีเป็นตัวอย่างนะ,ะปัญหาก็มีสองหลักใหญ่ๆนะครับอย่างแรกคือไม่ค่อยเร่งเทมโปเกมก็คือไม่ค่อยเร่งจังหวะเกมชอบจะเล่นไปแบบครองเกมได้แต่ก็ประมาณนั้นนะไม่ค่อยเร่งไม่ไม่ไม่ไม ไม่เร่งเครื่องประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของการผสานนักเตะไม่ฟโฟล์กันไม่ค่อยเป็นทีมเวิร์กแล้วก็จังหวะสุดท้ายไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ในค่ำคืนนี้ผมว่าถ้ามองปัญหาถูกจุดแมนยูก็คงจะแก้ไขาตามนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าแมนยูวันนี้จะเป็นยังไงจะกลับมาฟอร์มเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะแก้ไขให้มันดีขึ้นก็ต้องไปลุ้นกันนะครับก่อนอื่นที่จะเข้าเนื้อหาสถิติอะไรต่างๆของคู่นี้ก็ขอไปสรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะครับ เมื่อวานได้วิเคราะห์คู่อาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลไปนะครับก็อย่างที่บอกนะมันก็เป็นการช่วงชิงจังหวะการไดเร็กบอลนะครับอาร์เซนอลครึ่งแรกนี่คือลิเวอร์พูลสู้ไม่ได้เลยนะครับแต่ก็โชคดีที่ลิเวอร์พูลไม่เสียประตูนะเสมอกันไป0ูน,นะครับและครึ่งหลังทางจูเกนคลอปก็ได้แก้ในส่วนเกมเทมโปเกมที่ต้องต่อจังหวะบอลเร็วกับอาร์เซนอลบ้างนะครับครึ่งหลังลิเวอร์พูลบุกหนักเลยนะครับแต่ก็โดนอาร์เซนอลสวนบ้างแล้วก็ทีมที่เป็นความโชคดีไปก็คงจะเป็นลิเวอร์พ ได้ประตูขึ้นนําเป็น1นศในช่วงท้ายเกมแล้วก็มาตอกฝาลงด้วยลุยดิอารนะครับใครตามลิเวอร์พูลเมื่อวานก็กินเต็มกันไปนะครับรองลิเวอร์พูลในราคาครึ่งลูกนะครับ แล้วแต่อีกคู่หนึ่งผมเล่นไปที่นอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับโอ้โหโดนนำเร็วไปหน่อยนะแต่ว่ารูปเกมดีมากเลยนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสเสมอกับทางแบล็กพูลไป2ประตูต่อ2ต่อในราคา1ลูกควบก็เสียเต็มกันไปสำหรับบินเต็งบินนี้นะครับอาจจะสเต็ปแตกนะครับอย่างน้อยก็พอมาถูไถกับทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับเร็กซ์แฮมนะครับก็ชนะทางจิบเบอรี่ราล์ไป0ประตูต่อ1นะครับต่อไปได้แค่ราคาปปอกินเต็มนะครับแล้วก็ทางเฟรเดอร์บันเช่นะครับชนะอิสตันบูลไปหนึ่งประตูต นะครับสูงในราคาสีลูกควบนะครับก็ยิง5เม็ดพอดิบพอดีเลยนะครับสำหรับซิตี้ชนะไป5ประตูต่ศูนย์เควินเดอบอยส์มาเปลี่ยนเกมเลยนะครับสหรับถ้าไม่มีเควินเดอบอยส์ก็อาจจะไม่มีสกอร์นี้นะครับเมื่อวานเตงกินไป1เสียไป1สเต็ปแตกไป1บินนะครับใครที่ตามก็โชคดีนะครับก็ขอยินดีกันด้วยนะสนใจรับบินแบบนี้เป็นแนวทาง ในทุกๆวันนะครับไม่รู้จะตัดสินใจไปทางไหนก็มาดูแนวทางนะครับหากไม่โดนใจก็ผ่านไปนะครับโดนใจก็จัดตามก็ได้นะครับมาตามมาเชียร์มาแช่งมาสวนได้หมดเลยนะครับอ่ะยังไงก็แอดบีศูนย์ศูนย์เจ็ดมาติดตามไลน์กันได้นะครับส่งให้ทุกคนแน่นอนนะครับไปพิจารณาเพิ่มเติมนะครับอ่ะโอเคเรามาดูไลน์อัพกันก่อนสาหรับในคู่วีแกนกับแมนยูนะครับวันนี้วีแกนมาในแผนสี่สองสามหนึ่งนะครับคนที่เด่นๆก็คงจะเป็นโจนส์นะครับเป็นโจนส์ ดังเตะแนวรุกฝั่งซ้ายของวีแกนนะครับเป็นตัวหลักในส่วนของแนวรุกนะตัวที่เหลือก็ยอมรับนะครับว่าไม่ได้ค่อยดูฟอร์มของวีแกนสักเท่าไหร่เดี๋ยวยง่งใช้สถิติในการอ้างอิงการวิเคราะห์วันนี้ไปก็แล้วกันนะครับที่น่าสนใจก็ต้องคงมาดูทางฝั่งแมนยูนะครับ ผู้รักษาประตูวันนี้ไม่มีโอนาน่านะครับใช้บายินเดียนะครับเป็นนักเตะจากถ้าจำไม่ผิดก็น่าจากตุรกีนะฮะในส่วนแผงหลังครบชุดนะครับวานวิซาก้าแบ็ปขวานะครับดันโลแบ็กซ้ายแล้วก็ในส่วนของเซนเตอร์ฮับมีทางราฟาเอลวาลันและก็จอนนี่อีแวนนะครับในส่วนในโฮมิดฟิลด์นะครับมิดฟิลด์ตัวรับก็คือเป็นแม็กซ์ทูมิเนยืนคู่กับไมโลนะฮะไมนูนะฮะแล้วก็หน้าวันนี้ก็เปลี่ยนนิดนึงนะครับใช้ทาง ฮันนีบอลนะครับฮันนีบอลในสุดเดินเกมแดนกลางแทนบรูโน่ฟอร์นนเดสก็อาจจะใช้บรูโน่ฟอร์นนเดสในการแก้เกมในช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วก็ดิอาโลนะครับเป็นปีกข,ขวาปีกซ้ายตัวหลักนะครับใช้กานาโชนะครับแล้วก็รัสมุสไฮลุนเป็นหน้าเป้านะครับถ้าดูจักแหงรับแมนยูก็น่าจะเน้นนะครับเน้นในส่วนการตั้งรับมากกว่าแต่ในส่วนแนวรุกก็อาจจะเวิร์กก็ได้นะครับสำหรับ2ตัวใหม่อย่างฮันนีบอลผมเห็น หันขออภัยเห็นเล่นหลายนัดอยู่นะก็ถือว่าเล่นดีนะสํับกองกลางคนนี้มันอาจจะดูหลวมๆไปหน่อยถ้าเทียบกับบรูโนนะครับแต่โดยรวมแล้วเดินเกมรุกได้แบบเกือบจะเต็มรูปแบบนะครับสำหรับฮาริบอที่เดินเกมแดนกลางกับแมนยูนะครับวันนี้น่าจบสกอร์รัสมุดฮอยลุน ถ้าเป็นชุดเดิมนะครับอย่างที่บอกมันไม่ประสานกันมันไม่ฟโฟล์การทีมเวริร์คไม่ค่อยมีนะครับแต่ถ้าเป็นชุดนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนะครับเหมือนรัสมุดไอรุนก็ไปรอเพื่อนวิ่งทําทางไปแต่เพื่อนแม่งไม่ส่งเองนะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมว่านักเตะ ชุดนี้ก็อาจจะมีการมีทีมเวิร์กมากขึ้นนะครับลาสมุดไฮรุนอาจจะยิงประตูได้นะถ้ามีความเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นชุดเดิมก็แน่นอนถ้าไม่พัฒนาก็ตามนั้นเลยนะครับเอาวันนี้มีเดียโลนะครับเป็นปีกขวาก็อาจจะมีการแอซซิ s พาสบอลครอสบอลกับไฮรุนได้ดีขึ้นนะครับและก็ใช้ทาง ฮันนี b บอนะครับเดินเกมในการซ้ายเป็นการโชก็ใช้ตัวหลักไปแค่ตัวเดียวนะครับสำหรับแนวรุกฝั่งซ้ายนะ,ะตัวหลักมีแค่แนวรุกฝั่งซ้ายนะครับสำหรับแมนยูแล้วก็หน้าเป้าอย่างลัสมุทฮอลุนที่เหลือก็จะเป็นเน้นแผงรับตัวจริงนะครับอโอเคนะครับมาดูจากแผนแมนยูวันนี้ผมก็หวังว่านะนักเตะแนวรุกที่หน้าใหม่2ตัวเนี่ย จะทำได้ดีกว่าชุดเดิมนะครับอย่างน้อยไม่เลี้ยงเองไม่เล่นไปกับบอลเองนะครับอาจจะมีความเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นสําหรับในแมนยูในค่าคืนนี้ก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงแทคนติกและรูปแบบเกมนะ,ะถามว่ามีลุ้นไหมถ้าเอาฟอร์มโดยรวมก็ไม่ค่อยมีลุ้นเท่าไหร่สำหรับแมนยูนะครับแต่ถ้ามันปรับเปลี่ยนจริงๆมันก็อาจจะมีเม็ดสเม็ดสมาก็ได้นะครับในศึก f a ฟเอครับอาทิตย์นี้ก็ส่วนใหญ่บอลรองเข้านะครับ วันนี้จะมาอีกทีมหรือเปล่าก็ต้องไปติดตามดูกันใน90นาทีในค่ำคืนนี้นะครับแน่นอนนะครับยังไงไลอัพแมนยูก็ยังดูแบบดูดีกว่าทางวีแกนนะครับอ่ะโอเคยองยกให้แมนยูนะครับให้สักประมาณ60นะครับวีแกน40นะอ่ะโอเคเรามาดูในส่วนของการเจอกันนะครับการเจอกันส่วนใหญ่วีแกนไม่ค่อยสันทัดกับแมนยูนะครับชนะไปได้แค่1ครั้งการเสมอไม่มีแล้วก็แมนยูชนะไป8ครั้งจาก9นัดนะครับ ล่าสุดที่เจอกันปี2017ผ่านมา3 4 5ปีเลยนะครับแมนยูเอาชนะไป40เคยบุกชนะ02-2004แล้วก็40นะครับส่วนใหญ่จะเป็นแมนยูนะครับชนะในสกอร์ที่ขาดก็คืออย่างน้อย2เม็ดขึ้นไปนะครับแล้วก็4นัด5นัดล่าสุดเนี้ยแมนยูเจอกับวีแกนยังไม่เคยโดนวีแกนยิงได้เลยนะครับสถิติดีมากแมนยูส่วนใหญ่ถล่มวีแกนและไม่โดนยิงเลยนะครับแต่ปีนี้ก็ต้องวัดตามยุคก,กันหน่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดที่เจอกันคือปี2017ปีนี้มันก็ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถิติกันนิดนึงนะครับแมนยูปีนี้มาไม่ค่อยดีแค่นั้นเองนะสตอรถ้าใครชอบหยิบยกแล้วก็จับจิ้มโดย h d to Head นะครับยังไงก็จิ้มแมนยูได้วันน่าจะกินขาดน,นะฮะมาดูผลงานนะครับวีแกนนะครับก็ห้านัดล่าสุดเสมอบาร์สลี่เป็น1ประตูต่อหนึ่งจากนัดล่าสุดนะครับแล้วก็ชนะทาง อ้โหชื่ออ่านยากนะครับคาริสสองประตูตัวศูนย์นะครับแล้วก็แพดับเบิลคอตี้ศูนย์หนึ่งแพ้เรดดิ้งสองศูนย์แล้วก็พอร์ตเวลสามประตูตัวสองที่แพ้มานะครับห้านัดนี้เก็บใช้ได้แค่นัดเดียวนะครับก็ถือว่าผลงานดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ทางแมนยูก็เหมือนกันนะครับในสุเมียร์ลีกอังกฤษก็ต้องบอกเลยว่าทีมที่เขาเจอมันก็คนละระดับกับวีแกนนะล่าสุดนี้ไปแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสสองหนึ่งนะครับชนะวิลล่าสามสองนะครับแล้วก็แพ้เวสต์แฮมสองศูนย์สมิริพูศูนย์ศูนย์และก็แพ้ไบเยัร์มนอีกศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ไม่ค่อยดีดูดีนักนะสำหรับทีมใหญ่อย่างแมนยูนะตอนนี้ก็ถ้าเทียบฟอร์มกันแล้วก็ไม่ได้ดีได้เด่นกันทั้งคู่นะครับเอาวันนี้มาดูราคากันนิดหน มารองแมนยูในราคา1ลูกครึ่งควบ2นะครับนั่นหมายความว่าทีมต่ออย่างแมนยูในฐานะทีมเยือนวันนี้นะครับต้องบุกชนะวีแกนอย่างน้อย2เม็ดเพื่อกินครึ่ง3ลูกเพื่อกินเต็มนะครับเห็นไหมครับผมว่าและราคามันก็อาจจะไม่อยากจะพาไปเล่นแมนยูเท่าไหร่นะเพราะว่าฟอร์มมันไม่ควรจะมาต่อแพงขนาดนี้นะครับแต่สถิตินะผมว่าไม่รู้ว่า AI จับสถิติที่แมนยูเคยเจอกับวีแกนหรือเปล่าราคาจึงขึ้นมาขนาดนี้นะครับ เพราะว,ว่าส่วนใหญ่แมนยูจะกินขาดกับวีแกนก็ไม่แปลกที่ราคาวีแกนวันนี้จะรองตั้งหนึ่งกว่าเลยนะครับเอ,อ,อถ้าดูความสันทัดที่แมนยูเจอกับวีแกนผมว่าจิ้มราคานี้ได้นะครับแต่ถ้าเอาตามฟอร์มในฤดูกาลนี้ก็ต้องคิดกันหน่อยนะ เห็นไหมครับส่วนใหญ่แมนยูมักจะกินขาดกับทางวีแกนเกือบทุกนัดเลยนะครับมีอยู่นัดเดียวในปี2 0 1 2ที่แพ้วีแกนหนึประตูดุดเอที่เหลือเป็นเกมที่แมนยูชนะและกินขาดอย่างน้อย 2, 3, 4, 5เมตรเลยนะครับสูงแรกก็มาในสัดส่วน70-30นะครับจิ้มได้แต่จิ้มเบาๆไปก็แล้วกันนะครับและสูงเต็มเกมถือว่าน่าจะเป็น5าแมนยู ทำสถิตินี้ต่อไปก็คงจะลุ้นสูงเต็มเกมเข้าไปด้วยได้นะครับเอาสถิติแมนยูกับวีแกนเจอการสูงเต็มเกมเล่นได้สูงแรกหยอดเบาๆนะครับแล้วก็ถ้าจะเล่นเต็งก็คงจะเป็นแมนยูในเต็ดนะครับเพราะว่าสถิติด,ดีมากเจอกับวีแกนนะะไปดูในส่วนของผลงานในบ้านวีแกนกันนิดนึงนะครับ วีแกนส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บชัยนะครับใน56นัดล่าสุดนี้แพ้กับดาวบี้กับลินคอนนะครับที่เหลือเก็บชัยกับทางสต็อกพอร์ตคาวดี้ฟิววูดทาวแล้วก็พิตเตอร์โบโรล,ล่าสุดก็คือชนะทางคาายมา2ประตูต่อศูนย์นะครับเห็นไหมครับผลงานวีแกนอย่างที่ผมบอกผมไปแอบดูสถิติมามันมันดีนะผมว่าน่่กลัวเลยนะครับสาหรับการเจอเมนยูวันนี้ผมว่ามันเป็นงานยากไปเลยนะผมว่าเมนยูทำไมมาต่อแพงจงงัทงทั้งที่วีแกนมันผลงานดีในบ้านและเป็นปัญหาอย่างหนึ่ง ที่มันเป็นไปได้นะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของระดับทีมนะแมนยูมันก็ดูดีกว่าอยู่แล้วอยู่ในลีกที่ใหญ่กว่าศักดิ์ศรีมันก็ค้ำคออยู่แล้วนะครับมาดูอีกนิดนึงสาหรับฟอร์มการเยือนของแมนยูตรงนี้ก็ไม่น่าจะมาต่อเยอะเท่าไหร่นะครับฟอร์มการเยือนไม่ดีเลยสําหรับห้านั้นเนี่ยไปเสมอลิพูเสมอกระตาสลายนะครับแพ้นิวแพ้เวสแฮมแพ้นอตมฟอร์แฮมฟอเรสนี่ก็ทําให้เกิดความไม่มั่นใจมากๆในค่ําคืนนี้นะครับ ผลงานดูโดยรวมจากการเยือะนะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับแมนอยู่ในเต็ดนะครับโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าต้องประมวลกันด่ายด้านเหมือนกันนะครับถ้าเอาตามราคานะวันนี้ถ้าจะสรุปนะครับตามราคา1 7 5หรือว่า1ลูกครึ่งควบ2ของแมนยูเอากับฟอร์มปีนี้ไม่น่าจิ้มเท่าไหร่นะครับผลงานยิ่งเป็นผลงานการเยือนด้วยไม่น่าจิ้มเลยนะครับมีสิทธิ์ที่จะเสมอวีแกนสูงมากๆเลยนะเอางานผลเอางาผลงานมันก็ไม่ได้โดดเด่นถึงกับว่า อาจจะมีถล่ม2เมิดนะครับแต่ถ้าพอกลับมาดูนะครับในเรื่องของระดับทีมมันก็มีความเป็นไปได้นะที่แมนยูจะกินขาดนะครับและตอนนี้ฟอร์มในเรื่องของการคลองบอลเสรยจทีมอื่นมันก็โอเคนะครับแต่ถ้าเพิ่มระดับเ e มโปเกมนะครับเพิ่มจังหวะเกมเกมที่มันเร็วขึ้นนะครับดีกว่านี้ผมก็มีสิทธิเหมือนกันที่แมนยูจะถล่มวีแกนและก็เป็นสถิติที่ดีของแมนยูต่อไปเวลาเจอวีแกนนะครับ เอาวันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมแมนยูมาต่อเยอะขนาดนี้มันแพงเกินฟอร์มการเยือนด้วยนะครับแต่สถิติโดยรวมก็มักจะเป็นการถล่มวีแกนนะครับถ้าหยิบยกชนสถิติแล้วก็มีความมั่นใจอยู่ที่50 50นะครับบางครั้งสถิติมันก็ไปทางแมนยูนะแต่อีกบางสถิติก็ไม่ไปทางแมนยูเลยนะครับมีสิทธิที่จะเสมอก็นศูนย์ด้วยซ้ำไปนะครับอผมว่าก็ตัดสินใจด้วยความมั่นใจที่50 50นะครับสัดส,ส่วนก็ประมาณนี้นะ กับราคาวันนี้มันก็มาต่อแพงเกินฟอร์มนะครับก็จะตามแมนยูไปอีกสักนัดหนึ่งก็แล้วกันนะคิดว่าราคาเนี้ยก็เปิดวัดใจอยู่เหมือนกันนะครับสาหรับโต๊ะนะฮะก็คงจะเล่นไปที่แมนยูวัดใจรอเม็ดสเม็ดสก็แล้วกันนะครับดูแล้วว่าโมเมนตัมการครองบอลแทคติกบอลก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับครองบอลใส่ทีมอื่นได้แต่ปัญหาอย่างที่บอกในต้นคลิปเลยเริ่มก็ต้องเพิ่มจังหวะแทมโปเกมและก็ประสานงานกันให้โฟล์มากขึ้น แน่นอนแมนยูทําได้นะครับนักเตะก็ถือว่ามีดีกันแต่เกือบทุกตําแหน่งอยู่แล้วนะครับเพิ่มแท็กติกเพิ่มความเป็นทีมเวิร์คเพิ่มความโฟล์นะครับแล้วก็เพิ่มจังหวะเกมผมว่าน่าจะถล่มวีแกนอเลติดให้ตามฟอร์มของแมนยูที่จะเคยเจอกันแน่นอนได้นะครับออได้แน่นอนเฮ้พูดสลับกัน,กนแล้วพูดวนกันไปสรละนะครับโอ้หวังว่าแมนยูจะกลับมาได้นะครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะเยือนนะก็เป็นสถิติไปนะครับวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสรุปสั้นๆน,นะครับก็วัดใจที่แมนยูนะครับ แล้วก็คงจะอัดไปที่สูงเต็มเกมเข้าไปด้วยนะครับอจบกันไปแล้วนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้สำหรับการคุยก่อนเกมและบอลเดี่ยวคืนนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์และความบันเทิงสำหรับที่รับฟังและลงทุนในด้านนี้นะครับตัวแนะนําวันนี้ก็เหมือนเดิมยังไม่มีนะครับเนื่องจากฟุตบอลมันแข่งขันน้อยนะครับ ยังไงผมไปดูราคาตอนเย็นส่งไปในไลน์ก็แล้วกันนะครับแอดบีศูนมานะส่งให้ทุกคนแน่นอนนะครับมาตามมาเชียร์มาสวนมาแช่งได้หมดเลยนะครับฝากไปติดตามไลน์กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องดูบอลนังกินแชนแนลช่องนี้ด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการสรรหาฟุตบอลวันละหนึ่งคู่มาทําคลิปให้รับฟังกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดติดตามเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ